ครับพาไปเที่ยวหน่อยดีกว่านะคะเรื่องพบค่ำเราพาไปมาแล้วหลายตอนแล้วนะที่ระยองเนี่ยวันนี้มีอีกที่หนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่ดูค่ะสภาพสวยงามธรรมชาติยังอยู่เขาเรียกว่าหมู่บ้านขุนอินนะคะหมู่บ้านขุนอินหมู่ที่1ตำบลป่ายุบในจังหวัดระยองนะครับนี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับชาวบ้าน179ครัวเรือนนะครับทั้งหมดเป็นชาวสวนนะครับทำสวนเงาะทำสวนทุเรียนยางพารานะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆของเขานะครับก็มีวัดน้ำตกธรรมรสนี่เป็นวัดประจำหมู่บ้านเทือกเขาขุนอินนะครับซึ่งเทือกเขามีขนาดใหญ่แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับที่นี่มีสวนสมุนไพรหมอกุนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรโบราณประจำหมู่บ้านนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะครับทั้งผักปลอดสารพิษไข่เค็มดินสอพองขนมไทยนะฮะน้ำพริกแกงนะครับสามารถซื้อได้หมดเลยแล้วเขาก็มีการรวมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านขุนอินมีการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะครับมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ให้การสนับสนุนพัฒนาอาชีพมีผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งเสริมนักเล่าเรื่องชุมชนรวมทั้งการจัดสถานที่แสดงสินค้าและนิทรรศการด้วยเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดระยองนะครับที่พบค่ำเองก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวหรือว่าจะไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามาใช้กับชุมชนของท่านก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโอ้สวยงามมากนะฮะนี่นะเขียวไปหมดเลยนะฮะหน้านี้นะคะเมืองไทยมีดีมากมายนะฮะลองไปศึกษาลองไปสัมผัสด้วยตัวเองจะเห็นว่ามันมีเสน่ห์เหลือเกินใช่ค่ะ